าวุธที่ออกมานี่เต็มทุกครั้งครับเอาละครับตอนนี้คะแนนอยู่กับคุณเบียร์เรียบร้อยครับเชิญครับคุณเบียร์ครับเอาละครับตอนนี้คะแนนที่อยู่ในมือของผมเรียบร้อยนะครับคะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนน49-47ครับเราได้ผู้ชนะในมุมใจไทยนะชนะอะไรนั่งได้เป็นสังวาลในแบบสรุปสุดมันเลยครับโอ้ยจุดท้ายเป็นสังวาลนี่พยายามโต้คืนนะแต่ว่าเขาทำไม่ได้เพราะด้วยพื้นสนามนี่ลื่นนะครับถึงมวยคู่สุดท้ายของค่ำคืนวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูหลังเกมด้วยนะศึกมวยไทยวิถีถิ่นไทยนะครับและหลังจากนี้ก็จะเป็นคิวของดีเจแล้วก็จะมีต่อด้วยคอนเสิร์ตของกระต่ายพันนิพาครับเราไปพบกับนักชกในคู่สุดท้ายของค่ำคืนวันนี้ในรายการศึกมวยไทยวิถีถิ่นไทยขอเสียงกับนักชกในมุมแดงเพชรรัมพาสอสเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเป็นเพื่อนกันนะขอโทษขอโพยทางด้านต้มยำกุ้งนี่ทำไม่ผ่านนะวันนี้ทางด้านภูมิใจไทยก็ล้างแค้นให้ได้นะนักกูหน้าให้ทางค่ายได้นะก็ถือว่าย้ำชัยไม่ได้ก็ชนะทางด้านของสังวาลเป็นสังวาลมา2ไฟต์แล้ววันนี้ชนะลูกไหนก็แข้งซ้ายครับก็ชนะขาดเลยนะวัน
นี้ก็ชนะ49-47เลยครับอยากขอบคุณใครบ้างวันนี้ครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่คอยเชียร์ของคุณท่านสำหรับคนเชียร์คอนนะคนใช้คนเชียร์คอนนะกำลังใจจากพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ทั่วประเทศไทยที่มอบให้ผมก็วันนี้ผมเก็บชัยชนะได้อีกไฟก็กี่ไฟแล้วเนี่ยไม่แพ้4ไฟครับ4ไฟแล้วนะไฟต่อไปใช้จะต่อยน้ำหนักไหนที่เราคิดว่าเราดีที่สุดตอนนี้120-121ได้ครับถ้ากลางวันนะกลางวันก็121ครับ121นะก็ถือว่าฟอร์มสดต่อเนื่องเลยตอนนี้นี่ก็ไฟที่4แล้วครับเจอใครบ้างจำได้ไหม4ไฟก่อนหน้านี้4ไฟหลังก็มีเพชรสังวานมีเพชรพัทยามีชื่ออุยแล้วก็เพชรสังวานแล้วก็ถือว่ามาย้ำเพชรสังวานอีกรอบนึงก็ถือว่าทำหน้าที่ได้เต็มที่เลยวันนี้ก็แฟนคลับมาเยอะเลยครับก็วันนี้มา2คนแพ้ไปคนนึงครับเจ้าต้มยำกุ้งแพ้ไปแล้วก็ชนะก็ถือว่าวินวินไปก็ชนะคนแพ้คนสุดท้ายน้องฝากไปครับอีกรอบเลยครับก็ฝากติดตามชมติดตามเชียร์ด้วยครับผมก็ทำให้เต็มที่ดูไฟมีโปรแกรมล่วงหน้ายังมีวันที่12ครับเจอโอเลเล็กซอแกนใจมีโปรแกรมลงหน้านะฟอร์มดีต่อเนื่องนี้ต้องรอดูว่าจะเจอโอเลเล็กเป็นยังไงบ้างโอเคน้องขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวพี่ขอพักนิ่งรุ่งนักการนะเดี๋ยวไปดูเพชรสังวานกันดีกว่านะครับเดี๋ยวแอดมินขอเดินไปหาเพชรสังวานก่อนนะครับได้หนานะครับแต่ว่าสูสูสั้นกว่าก็ไม่เป็นนักมวยจ้าจะทำมันไม่กินนะอะไรก็โอ้โหออกซ้ายหน้าไม่เป็นไรออกซ้ายหน้าไม่เป็นไรไม่เสียใจไม่เสียใจเพราะจะไปขึ้นเขายังนี่นะครับเจ้าเพชรสังวานเดี๋ยวเราสักครู่นะครับผมก็สู้ใหม่ครับผมสู้ใหม่แน่นอนครับโอเคครับน้องขอบคุณครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องครับทางด้านเพชรสังวาลนะวันนี้ยังทำไม่สำเร็จนะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ภูมิใจไทยกับเพชรสังวาลครับวันนี้เพชรสังวาลก็โดนภูมิใจไทยย้ำแค้นนะครับ